งแข่งทันทีอยากจะเป็นเหมือนกันร้องหาดินฟ้าให้ช่วยดูเหมือนคนป่วยขออย่าแก่ปวดเฉียบพลันเงินทองมาตั้งปอกอวดกันใครมากกว่ากันได้กลายเป็นคนดีเย็นไว้นะโยมันอยู่ที่ใจนางอ้อยเดี๋ยวไอ้ของที่เขาจะมาส่งตอนบ่ายสองเนี่ยนะทวงของด้วยนะคราวที่แล้วเนี่ยลืมของของฉันสองลังเออเหรอเออได้จ้ะไม่รู้จักทำหน้าที่ให้มันดีนี่ฉันว่านะฉันจะเปลี่ยนเจ้าแหละถึงก็เปลี่ยนเจ้าเลยเหรอเออมันไม่ดูแลลูกค้าอย่างเงี้ยฉันไม่ชอบฉันถือว่ามันไม่ใส่ใจเปลี่ยนแล้วแต่ป้าละกันเออแต่เนี่ยหล่อนทำอะไรเสร็จแล้วเนี่ยนะแล้วหล่อนอย่าลืมไปซื้อดอกไม้ที่ตลาดนี่ป้าย้ำฉันรอบที่จะร้อยแล้วฉันจำได้หรอกนะจำได้ก็ดีแหมพอถึงเวลาจริงๆเขานะฉันเห็นหล่อนก็ลืมแหมป้าก็ภารกิจฉันอาจจะเยอะแยะขนาดนี้มันก็ต้องมีเตียนบ้างแหละนะฉันว่ามันไม่เกี่ยวหรอกมันเกี่ยวที่ว่าหล่อนไม่ใส่ใจจะจำคำพูดคำจาเขาได้นะรู้แล้วน่ะซื้อของหน่อยจ้าจ้าอ้าวแจ็คซื้ออะไรดีล่ะวันนี้เออฉันมาซื้ออะไรพี่อ้อยอ้าวแล้วพี่จะรู้มั้ยเนี่ยหลอกเล่นนะก็เอาเป็นกาแฟกระป๋อง2กระป๋องแล้วก็เอานมแพ็ค1นะโอเคได้ใส่ถุงข้างในป่ะมาๆๆอ่ะมีใช้ถุงผ้าด้วยเออสิแน่นอนดีมากสมัยนี้นะเสร็จแล้วจ้ะเอาไปเดี๋ยวแจ็คแจ็คยังไม่ได้จ่ายสตางค์หยอกเล่นนะป้าร้อยหนึ่งมาอ่ะให้เลย150โอ้โหนี่แจ็คใจปั้มจะให้ติ๊บป้าเลยเหรอเปล่าหรอกก็นี่เป็นค่าของฉันติดป้าไว้อ่ะฉันจำได้เอ้ยนี่แหละมันลูกค้าในดวงใจของร้านฉันไม่ทำมันเนียนลืมเหมือนใครบางคนแถวนี้ได้แล้วครับอันแรกเออมาโอ๊ยไม่คงไม่กินมาแล้วหยอกหยอกขอโทษให้รอนานนะครับได้แล้วครับลีลาเยอะจริงๆเออนั่นแหละสิมาโหวิตายนี่อร่อยขนาดลุกขึ้นยืนเลยเหรอจ๊ะนี่มันอะไรเนี่ยก็ข้าวผัดเห็ดป่ะรู้แล้วว่าข้าวผัดอ่ะแต่เนี่ยเนี่ยอะไรโอ้ชัดขนาดนี้ป้าก็กุ้งไงป้ามองเห็นเป็นจระเข้หรือไงฉันสั่งข้าวผัดใส่ผักไม่เอาเนื้อสัตว์อ๋ออาคมมันคงอยากจะแถมให้ป้ามั้งเออคือป้าจะเย็นๆนะคืออย่างนี้ค่ะคือว่าป้าเนี่ยเขากินมังสวิรัติทุกวันพระนะจ๊ะอ๋อกูว่าป้าลืมสั่งว่ะฉันสั่งไปแน่แน่ว่าแต่แกยอดแกลืมจดใช่ป่ะเออป้าก็เอาอย่างนี้สิป้าไปกินป้าเคี้ยวไปสิครับคือป้าฉันแพ้กุ้งนะจ๊ะนี่ไงป้าเป็นคนยอมแพ้ไงป้าลองลุกขึ้นมาแล้วหัดสู้มันบ้างใช่วันหนึ่งจะได้ประกาศให้โลกรู้ว่าเออกูก็ชนะกุ้งเว้ยโอเคแล้วไม่ทำนะเว้ยก็บอกอยู่นี่ว่ากินไม่ได้มันแพ้แล้วเข้าใจไหมแกทำอย่างเงี้ยเท่ากับแกฆ่าฉันชัดๆนอกจากฉันไม่ได้บุญแล้วเนี่ยแกรับผิดชอบไหวไหมชีวิตฉันเนี่ยฮะใจเย็นๆป้าเอางี้เดี๋ยวฉันสั่งใหม่ให้ก็ได้นะไม่เอาอะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นแหละไม่กินไม่เกินมาละร้านไม่รับผิดชอบผู้บริโภคอย่างเงี้ยเออแล้วฉันจำได้นะฉันเคยกินข้าวที่นี่แล้วทำท้องเสียป้าป้าผมว่าเรื่องมันผ่านไปตั้งนานแล้วป้าจะขุดคุยมาพูดอีกทำไมเนี่ยฮะอ้าวก็มันจำไม่เอางี้กันผมขอโทษลืมไปเถอะไม่ลืมจำไว้เลยนะฉันจะไม่มาเหยียบร้านนี้ตลอดชีวิตเหมือนกันผมไม่ซื้อของร้านป้าตลอดชีวิตเอออย่าเข้าไปนะเพราะไม่ขายให้เว้ยไม่ขายก็ไม่ซื้อไงไปป้าเดี๋ยวรอฉันด้วยสิระวังตกท่อเนี่ยใจเย็นยายป้าเขาเป็นไรนักหนาวะไม่มีอะไรหรอกแก่แล้วโมโหหิว
ป้าเดี๋ยวรอฉันด้วยสิโธ่ไอ้พวกไม่มีจิตสำนึกพูดอะไรนี่เหมือนพูดกับกำแพงเลยหัวร้อนไปไหนเนี่ยฉันเป็นคนเจ็บแล้วต้องจำเว้ยนี่ป้าถึงขั้นจะไม่ไปกินข้าวร้านเขาตลอดชีวิตเนี่ยมันไม่มากไปหน่อยไงไม่มากไปหรอกแล้วฉันจะบอกแกด้วยนะว่าห้ามไปกินข้าวร้านมันอีกฉันด้วยเหรอเออสิหล่อนนะต้องอยู่ข้างฉันมันถึงจะถูกเข้าใจป่ะเอ้าป้านะป้าเนี่ยอะไรของแกเนี่ยท้ออะไรกันอ่ะนายดิอุ้ยเสียงดังทำไมยืนอยู่แค่นี้มีเรื่องอะไรกันอ่ะพี่อ้อยก็น้าคมมาดินี่ดันลืมนะว่าป้าแกสั่งข้าวไม่เอาเนื้อสัตว์แล้วทำไมรู้ไหมดันใส่กุ้งป้าแกแพ้ไงทะเลาะกันใหญ่โตเลยทีเนี้ยพี่อ้อยก็เลยโดนลูกหลงไปด้วยใช่อ่ะดิกลับไปโดนบ่นหูชาแน่ว่าแต่น้าคมแกก็ลืมจนได้เรื่องจริงๆนะเนี่ยนี่คนมันจะลืมอ่ะมันลืมได้นะฉันว่าถ้าคนเราใส่ใจนะไม่ลืมหรอกนี่นายก็เป็นแบบเขาด้วยเหรอเปล่าฉันพูดเรื่องจริงคืออย่างนี้เรื่องพวกนี้มันต้องจำไม่ขึ้นใจคือป้าแกแพ้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดป้าแกกินขึ้นไปเนี่ยเกิดป้าแกเป็นอะไรขึ้นมาทำไงลืมก็คือลืมจบนะแต่มันตายได้ไงเย็นไว้นะโยมันอยู่ที่ใจเย็นไว้นะโยมันอยู่ที่ใจหอมยอดครับครับผมสั่งข้าวหน่อยครับเอาหมูกระเทียมไข่ดาว1พี่ครับเอ๊ะคุณนนท์ครับรู้สึกว่าคุณก็เดินผ่านกระทะมาทำไมไม่สั่งกับอาคมแล้วมาสั่งกับผมเพื่อผมอยากสั่งคุณครับได้ฮะครับอาคมข้าวหมูกระเทียมไข่ดาว1จานขอรับโอเคครับนี่พี่ผมได้ยินข่าวมาว่าพี่2คนเนี่ยโดนลิปป้าน้อยหน่าไปใช่มั้ยเต็มๆเดินออกไปจุดไม่ทิ้งตังค์ไว้เลยสักบาทลูกค้าอื่นก็เลยชิงชักดาบไปด้วยเลยแต่ชาวบ้านก็พูดกันว่าป้าน้อยหน่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่กลับมาเหยียบร้านพี่อีกตลอดชีวิตแกยังไม่รู้อะไรไอ้อาคมก็เผลอพังปากพูดอีกเหมือนกันว่าจะไม่ไปซื้อของร้านเขาตลอดชีวิตเหมือนกันไงเอาตอนนั้นมันขึ้นนี่วะก็อยากจะปีนเกลียวโอ้โหมึงคิดบ้างสิจะทำอะไรอ่ะแล้วถ้าเกิดคราวหลังเนี่ยข้าวของหมดแล้วจะไปซื้อที่ไหนทีมึงคิดไหมไอ้ยอดแต่กูขอโทษไปแล้วด้วยป่านนี้คงลืมแล้วแหละโอ้โหลืมเหรอขนาดไอ้เรื่องท้องเสียมันผ่านมาตั้งนานแล้วแกยังเอากลับมาพูดได้เลยแกลืมเหรอผมว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีใครเขาลืมกันหรอกถูกสนใจเรื่องนี้เลยปวดหัวขอบคุณครับนะกลับมาอะไรกันผมสั่งข้าวหมูกระเทียมไข่ดาวนี่มันพริกแกงก็พริกแกงไงผมสั่งหมูกระเทียมกูดีเรื่องพริกแกงแล้วเฮ้ยผมพูดหมูกระเทียมกินไปเถอะเฮ้ยเอางี้เหรอมึงสั่งอะไรหมูกระเทียมไข่ดาวสั่งได้นะแต่มึงต้องจ่ายเพิ่มกินได้ผมไม่เรื่องมากน่าจะกินสบายมึงจะทะเลาะกับกูเรื่องหมูไหมถ้าเป็นเนื้อหมาเนี่ยมันค่อยวายๆนี่หมูเหมือนกันรสชาติก็เผ็ดกับหวานเนนหลวงตาดีใจนะที่เนนตั้งใจเตรียมตัวไปสอบปริญญาเรียนเนนและข้อสำคัญเนนจะต้องมีสมาธิพอเนนมีสมาธิเนนไม่ต้องกลัวว่าเนนจะจำอะไรไม่ได้นะแค่เนนตั้งใจยังไงยังไงเนนก็ต้องผ่านไปได้หลวงตาเชื่อจะผมไม่มั่นใจเลยครับหลวงตาเนนอย่าเพิ่งวิตกกังวลในสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงตอนนี้เนนทำข้อสอบให้เต็มที่ทำแล้วทำไปก่อนนะส่วนผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเราค่อยว่ากันทีหลังครับหลวงตาเนนอ่านหนังสือสอบปริญญาอยู่เหรอใช่ครับพี่แจ็คคราวที่แล้วสอบตกแล้วคราวนี้จะสอบตกอีกไหมเนี่ยคราวนั้นผมแค่เตรียมตัวมาไม่ดีอ่ะเลยจำไม่ได้ต่างหากก็เลยมานั่งอ่านหนังสือว่างั้นเถอะเราอย่าลืมนะอ่านแล้วก็ท่องจำเข้าใจหรือเปล่าไม่ใช่อ่านทิ้งอ่านขว้างไปวันๆมันไม่ใช่อย่างนั้นพอไปสอบเสร็จไปไงเดินคอตกกลับวัดไม่ใช่นะครับเนนจำแม่นอยู่แล้วครับ
เนยจำได้ว่าเนยสอบไม่ผ่านจำได้ว่าใครเคยล้อเนยเนยจำได้หมดครับเนยขอไปนอนก่อนนะครับเนยแล้วหนังสือไม่เอาไปด้วยเหรอขอโทษครับอะไรของป้าเนี่ยอยู่ดีๆก็ขึ้นเฉยเลยเรื่องจะเอาคมเนี่ยโมโหป้ายังไม่เลิกคิดถึงเรื่องน้าคมอีกเหรอเนี่ยไม่คิดหรอกแต่มันจำได้เว้ยเจ็บใจจำไม่ลืมนี่แล้วถึงขั้นไปบอกเขาว่าจะไม่ไปกินข้าวร้านเขาอีกตลอดชีวิตมันไม่มากไปหน่อยไงไม่มากหรอกแกก็เหมือนกันนะห้ามเลยนะอย่าไปกินร้านมันอีกถ้าแกไปกินนะแกไม่ต้องมาพูดกับฉันเลยเอ้าไปกันใหญ่แล้วป้าเนี่ยอ้อยจ้าซื้อของหน่อยจ้าคงฮะอากาศไม่ค่อยดีเลยคือฉันว่ากลับเถอะไหนแกบอกว่าแกจะไม่มาซื้อของร้านนี้แล้วนะเมื่อวานก็พูดอย่างงี้อ่ะนี่มึงลืมจริงหรือว่าแกล้งลืมเนี่ยก็มึงทะเลาะกับป้าเขาเป็นเรื่องเป็นใหญ่โตเลยนะเว้ยเมื่อวานก็ส่วนเมื่อวานวันนี้ก็คือวันนี้น้าอาคมจะซื้ออะไรดีคะกะทิกล่องอีกจ้ะกะทิกล่องนึงเนาะมาเลยจ้ะไม่ขายไม่เป็นไรฉันซื้อเองป้าจ๋าอ่ะฉันซื้อกะทิกล่องนึงนะจ๊ะฉันก็ไม่ขายให้แกเหมือนกันไอ้ยอดเอาป้าไม่พูดอย่างนั้นป้าทะเลาะกับอาคมมันไม่ใช่ฉันนะไม่ฉันจำได้เมื่อวานแกก็ด่าฉันเหมือนกันแกสองคนออกไปจากร้านฉันไม่ขายของให้พวกแกเข้าใจป่ะไม่เอาหน้าป้าจะจำทำไมเล่าลืมไปเถอะเมื่อวานก็ส่วนเมื่อวานไม่ลืมเว้ยจำได้ยังไงก็ไม่ขายของให้พวกแกออกไปเลยออกไปจากร้านฉันป้าไม่ขายฉันก็ไม่ซื้อไปซื้อที่อื่นก็ได้ราคาเดี๋ยวนี้เยอะแยะไปเออดีไปเลยไปให้หมดเลยเอาคงเลยกลับเราจะไปซื้อร้านอื่นดีกว่าไปก่อนเลยอีกคำเดียวอ่ะเละไปก่อนจ้ะป้ามันไม่มากไปหน่อยแล้วเนี่ยเฮ้ยที่ทำเนี่ยโอ้ยแค่เนี้ยมันยังน้อยไปด้วยซ้ำเดี๋ยวนะเมื่อวานแกต้องไปซื้อดอกไม้ถวายพระเนี่ยซื้อมาหรือเปล่าลืมยังคือฉันจัดร้านอยู่อะค่ะเออแกบอกเองไงว่าแกจะไม่ลืมฉันน่ะเตือนแกแล้วเตือนแกอีกแกบอกไม่ลืมเป็นเพราะแกมันไม่ใส่ใจฉันมัวแต่ยุ่งอะป้าไปเลยไปซื้อไปวันนี้เดี๋ยวนี้เอาไปโอ้ยไม่ได้เรื่องสักคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยคนกำลังรีบเนี่ยเดินไม่ดูตาม้าตาเรือเลยไงว่าฉันนายนั่นแหละเธอหรือเปล่าโอ้โหตกมันวิ่งทะยานมาชนฉันเนี่ยฮะอะไรของเธอเนี่ยนี่นายอย่ามาชวนทะเลาะอีกคนนึงได้ไหมคนนิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่เนี่ยเดี๋ยวอารมณ์ไม่ดีอีกแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยคุยกันยังไม่รู้เรื่องไงนี่เรื่องอะไรอีกอะก็จะอะไรซะอีกล่ะป้าสุดที่รักฉันเองนี่นายเชื่อไหมเมื่อกี้นะน้าอาคมเดินเข้ามาซื้อของที่ร้านฉันโดนไล่ตะเพิดออกจากร้านไปเลยนี่และฉันแค่ลืมไปซื้อดอกไม้มาถวายพระพานมาลงใส่ที่ฉันอีกคนนึงก็ลืมจริงฉันรู้ว่าฉันลืมจริงฉันผิดจริงฉันรู้แต่นายคิดดูป้าฉันเล่นใช้ฉันจัดร้านทั้งวันเลยอ่ะย้ายนู่นมานี่โยกนู่นไปนั่นคนมันก็ต้องมีลืมบ้างไหมอ่ะอันนี้ข้ออ้างนี่คนขี้ลืมมันผิดมากเลยหรือไงฮะผิดมันผิดไงผิดที่เธอเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กๆไงดูนะคงเป็นตัวอย่างจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่มาแล้วจำได้ไหมนี่นายจะอะไรนักหนากับไอ้จำลืมเนี่ยฉันแค่อยากให้เธอเอากลับไปคิดและให้ความสำคัญกับการจำให้มากขึ้นไงจ้าเพราะคนความจำดีชีวิตนี้เกิดมาเนี่ยไม่เคยลืมเลยไงอันนี้พานบกประชดใช่ไหมคนขี้ลืมอย่างฉันเนี่ยคงต้องขอตัวไปซื้อของที่ฉันลืมแล้วล่ะขี้เกียจทะเลาะด้วยเชอะของบิดซะคอเคล็ดมั้ยนะเย็นไว้นะโยมมันอยู่ที่ใจเย็นไว้นะโยมมันอยู่ที่ใจโอ้วินนท์เล่นอะไรเนี่ยเนี่ยจริงจังอยู่นะครับ
ที่อ่านไปอ่ะมันกระเด็นหายไปหมดแล้วเนี่ยต้องมาเริ่มใหม่รู้ไหมมันจำยากนะพี่ใจเย็นเนนแหมจำแป๊บเดียวก็จำได้ไม่เห็นยากเลยไอ้ลืมนะสิครับมันง่ายกว่าโหพี่นนท์เล่นอะไรไม่รู้เรื่องขอบใจจ้าเออมันต้องอย่างนี้สิเห็นป่ะสั่งยังไงก็ได้อย่างนั้นอร่อยด้วยเออจ้าชั่วมากินทุกวันจนหน้าฉันจะเป็นลูกชิ้นอยู่แล้วนะเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับลูกชิ้นหรอกมันเกี่ยวกับว่าได้แก่บานเองเดี๋ยวเจอกันที่เปิ้ลล้อแม็กนะยางบวมเลยเฮียครับเล็กสดตับครับเฮียใหญ่สับปดครับผมสองอะไรนี่กินร้านนี้มันดีอย่างนึงเนาะสั่งอะไรเนี่ยก็ได้กินอย่างนั้นไม่ต้องรอนานเหมือนบางร้านหูพูดแล้วมันเสียอารมณ์จริงๆเฮ้ยชัดเจนซะขนาดนี้ทำไมไม่เดินมาคุยต่อหน้าเลยล่ะป้าใช่ของก็อร่อยคนก็เยอะนี่ฉันน่ะพูดลอยๆใครอยากจะรับก็รับไปเด้ลอยซะดังเชียวเฮียเอาหมี่ลูกชิ้นหมูใส่ถุง2นะครับผมสักครู่นะครับแจ็คเอาหน้าไปโดนอะไรมาก็ไอ้พวกเด็กแว้นมันเอาคืนที่ฉันไปช่วยพี่ตำรวจเขาล้อมจับมาดิโหอย่าฉันเจออีกนะฉันไม่ปล่อยไว้แน่พวกนี้สภาพนี้ยังจะพูดดีอีกเนี่ยถ้าเป็นฉันนะฉันก็ไม่ปล่อยเอาไว้เหมือนกันใครทำอะไรกับฉันนะฉันก็จำไม่ลืมเว้ยจริงป่ะจริงแหมป้าที่น้าคมเขาพลาดอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ใส่ใจทุกเรื่องซะหน่อยฟังหลานดิเนี่ยแกเข้าข้างอีก2คนนี่เหรอก็พอพี่อ้อยเขาลืมแบบที่น้าคมทำไงเอ้าไอ้นี่เอากับเขาด้วยหรือไงฮะระวังนะจำทุกเรื่องระวังประสาทมันจะแตกเออก็ไอ้พวกไม่มีความจำไงมันถึงลืมทุกเรื่องไอ้พวกขี้ลืมอย่างนี้มันต้องลุยกันไปเลยปากเลยนะจะมีเรื่องกบปากไงป้าไม่รู้แหละป้าใจเย็น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 มีใครเห็นเนนไหมเนนก็เนนไปสอบประเรียนไหมป่านนี้กลับวัดไปแล้วมั้งหลวงตาบอกว่าเนนออกไปตั้งแต่เช้านี่เหมือนว่าเนนจะหายฮะเนนหายเนนครับเนนได้ยินพี่อ้อยไหมเนนนี่นายเนนจะอยู่แถวนี้จริงเหรอนี่เวลาเนนเขาไม่สบายใจอ่ะเขาชอบมาหลบแถวนี้จำได้จ้าเพราะความจำดีไหนล่ะนี่ไงเนนได้ยินพี่อ้อยไหมนี่พี่อ้อยเองนะฉันว่าเนนไม่น่าอยู่แถวนี้หรอกเดี๋ยวกลับไปหาทางเดิมดีกว่าเหรอเดินกลับไปทางเดิมเอางั้นเหรอปะไม่น่าอยู่ปะปะว่าไงครับเนนแหมหลบสมิธเลยนะครับเนนมาหลบทำอะไรอยู่ตรงนี้คนเดียวคะคืออะไรครับเนนหลวงตาบอกว่าเนนไปสอบแต่เนนไม่ยอมกลับวัดทำไมครับเนนไม่ได้ไปสอบนะครับฮะอะไรอะไรนะเนนไหนบอกหลวงตาสิว่าทำไมเนนถึงไม่ไปสอบล่ะผมกลัวครับหลวงตาผมลืมจนจำอะไรไม่ได้เลยครับผมกลัวทำไม่ได้พอกลับมาก็กลัวโดนล้อครับนี่เลยไม่อยากไปสอบนะครับเนนหลวงตาขอถามอีกครั้งหนึ่งนะว่าการจำกับการลืมอันไหนมันยากมันง่ายกว่ากันลืมง่ายกว่าครับเวลาเนนจะพยายามจำอะไรเนนก็จำอะไรไม่ได้เลยครับแล้วโยมป้าน้อยหน่าล่ะจำง่ายกว่าเจ้าค่ะหลวงตาไอ้พวกที่ขี้ลืมเนี่ยนะคะคือแสดงว่ามันไม่ใส่ใจเจ้าค่ะเนนบอกว่าเนนขี้ลืมแต่เนนไม่เคยลืมที่เนนเคยทำผิดพลาดในอดีต
เนนมีความสุขไหมไม่ครับป้าน้อยหน่าที่ว่าจำง่ายจำทุกอย่างที่คนอื่นทำที่อาคมทำป้ามีความสุขไหมไม่เลยเจ้าค่ะทีนี้ยังคิดว่าการจำมันสำคัญกว่าการลืมอีกไหมนี่ทุกคนฟังหลวงตาให้ดีนะการที่เราจำทุกอย่างได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้าเราจำทุกอย่างที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตจนฝังจิตฝังใจมันก็เป็นภัยกับตัวเองเพราะมัวแต่ไปยึดติดชีวิตมันก็ไม่เดินไปข้างหน้าไม่ให้อภัยคนอื่นอย่างที่ป้าน้อยนาเป็นไม่ให้อภัยตัวเองอย่างที่เนนเป็นแจ็คโดนทำร้ายเพราะศัตรูไม่ชอบหน้าแต่ว่าการลืมก็ทำให้เกิดปัญหาได้นะครับหลวงตาใช่การเป็นคนที่ลืมอย่างอาคมก็มีปัญหาแต่เขาก็เป็นคนดีอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องไปจดจำอะไรเพราะฉะนั้นเราควรจำในสิ่งที่ควรจำควรลืมในสิ่งที่ควรลืมแค่นี้ชีวิตของเราทุกคนก็จะมีความสุขเข้าใจไหมสาธุเจ้าค่ะเจริญพรงั้นอาคมฉันจะลืมเรื่องที่อาคมทำกับฉันก็แล้วกันนะป้าน้อยนาบอกตรงๆนะผมนี่จำอะไรไม่ได้จริงๆเดี๋ยวนะครับเนนไอ้ที่เนนต้องไปสอบเนี่ยมันวันพุธไม่ใช่เหรอครับวันนี้ไม่ใช่วันพุธหรอกครับพรุ่งนี้ค่ะเนนอย่างนี้ก็ดีเลยสิครับเนนจะได้มีเวลาแก้ตัวนี่ครับข้อดีของการขี้ลืมแหมมาคุยเลยนะถ้าแค่ยืมเงินแค่นี้ถึงก็ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเลยเหรอวะก็เองไม่ยอมคืนเงินค่าเฮ้ยเฮ้ยตัวไอ้กุ้ยไอ้กุ้ย